จากที่ได้ทำข้อนี้ไปก็ลองมาดูเฉลยกันนิดหนึ่งนะครับข้อนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับก็ดูซิว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ยังไงบ้างแต่นึกอะไรไม่ออกก็คอมเพรสเซอร์ก็เป็นเวิร์กต้องเป็นขาเข้าไว้ก่อนนะครับหุ้มชนวนยังดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น assumption ข้อหนึ่งก็คืออะไดแบติกนะครับนี่คือ assumption เบอร์หนึ่งนะครับทำงานที่สภาวะคงตัวนะครับแล้วก็มี P1 นะครับเท่ากับ 1.05 บาร์เอาว่าอันนี้เป็น absolute แล้วกันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับข้อนี้23องศาเซลเซียส T1 นะครับเท่ากับ295เคลวินโอเคแล้วก็มี M. นะครับสังเกตว่าจะเขียนเฉพาะ M. นะครับเพราะว่า City State แล้วเนี่ยเราก็บอกว่า M.2เท่ากับ m.1 เท่ากับ m. เฉยๆนะแล้วก็มีขาออกนะครับ p2 ข้อ3คือ neglect delta ke delta pe นะครับแล้วก็เขาหาอะไรนะครับเขาหากอไก่ก็เป็น w กำลังขาเข้านะครับกำลังขาเข้าที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ขอไข่ก็คือ T2 ที่สอดคล้องกับข้อกอไก่คราวนี้จริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยคีย์ก็คือเขาก็จะบอกมาประมาณนี้นะครับต้องอ่านให้ออกนะครับว่าสีเขียวนี่คืออะไรนะครับสีเขียวเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันก็คือกรณีของคอมเพรสเซอร์ที่เป็นไอเซนโทรปิกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะก่อนที่จะเขียนตรงนี้นะครับเราก็จะ assume reversible process สำหรับ wc min นะครับเพราะฉะนั้น reversible บวก adiabatic นะครับก็จะได้เท่ากับ isentropic นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเขียนตรงนี้ได้โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้อนี้ต้องหาข้อตรงนี้ก่อนละก็คือจริงๆก็คือ WS แล้วก็ T2S นะครับข้อหาตรงนี้ก่อนก็ตรงไปตรงมานะครับก็รู้ pressure ขาเข้ารู้ pressure ขาออกก็ T2S เท่ากับ T1 นะครับคงเริ่มคูณละนะครับ P2 ส่วน P1 ยกกำลัง K ลบ1ส่วน K โดยอย่าลืมว่าต้องเช็คว่าอันนี้คือ air นะครับอากาศ K เนี่ยเท่ากับ 1.4เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เท่ากับ295เคลวินนะครับแล้วก็ 2.901.05 ยกกำลัง 0.401.4 นะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้ 395.9 เคลวินนะครับเท่ากับ122.7องศาเซลเซียสว่าไปนะคราวนี้ถามว่าjustify ไหมเนี่ยก็คือ T2S เนี่ยยังไงถามว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยเทียบกับ T1 ต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ต้องมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็มากกว่าครับก็แปลว่าโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นอันเซอร์ได้นะครับโอเคคราวนี้กำลังขาเข้าข้อก็ไกลละกำลังขาเข้าไอเซนนะครับก็เท่ากับ M. แล้วก็ C ก็เดี๋ยว M. แล้วก็ H first law นะ first law จะบอกว่า H ขาเข้านะครับคือ H1 ลบ H2S นะก็เท่ากับ M. CP นะครับแล้วก็ T1 ลบ T2S นะก็จะเท่ากับ 1.8 กิโลกรัม per sec นะครับคูณด้วย 1.005 สำหรับอากาศนะกิโลจูล per กิโลกรัมเคลวินนะครับคูณด้วย T1 ก็คือ295ลบด้วย395.9 นะครับเคลวินนะตัดหน่วยดูหน่อย
คลวินเคลวินแล้วก็กิโลกรัมกิโลกรัมนะครับก็เหลือกิโลจูลเปอร์เซกก็คือกิโลวัตต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้เท่ากับลบ180กิโลวัตต์คราวนี้ถามว่าจะตอบว่าอะไรตอบเลยไหมตอบเลยไหมตอบเลยเขาถามหาอะไรครับค่ากำลังขาเข้านะครับค่ากำลังขาเข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตอบว่าเท่ากับลบ180กิโลวัตต์นี้เป็นไงครับปิดเลยนะเพราะว่าเวิร์กเนี่ยตามไซด์คอนเวนชั่นอันนี้ถูกต้องไซด์คอนเวนชั่นเนี่ยถูกเพราะว่าเวิร์กสำหรับคอมเพรสเซอร์เนี่ยที่ต้องเข้าเนี่ยมันมีค่าเป็นติดลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าค่ากำลังขาเข้าเนี่ยจะต้องเท่ากับบวก180กิโลวัตต์นี้เน้นนะแทนที่จะเสียคะแนนไปฟรีๆนะครับโอเคงั้นไปต่อคราวนี้พอเราดูตรงนั้นแล้วเราก็จะมีเรื่องของ isentropic efficiency นะครับ isentropic efficiency ก็เป็นการขยับมาอีกมุมหนึ่งว่าเราสามารถประเมินได้ไหมนะครับว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์เราเป็นเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกอย่างเช่นเทอร์ไบน์เนี่ยก็ประสิทธิภาพก็ไม่สามารถจะเป็นอินฟินิตี้ได้ก็จะมีค่าของเขานะครับลองมาดูกรณีเทอร์ไบน์ก่อนว่าเราจะนิยามว่าอะไรได้บ้างนะครับ first law เนี่ยมันก็ตรงไปตรงมานะครับเรื่องของถ้าเกิดเป็น actual นะครับ actual เนี่ย first law ก็บอกว่า w เนี่ยเท่ากับh1 ลบ h2 นะครับทวนนะครับ first law สำหรับ open system นะครับมันจะบอกว่า0เท่ากับตึ๊ดๆๆแล้วก็ลบ w นะครับแล้วก็ตึ๊ดๆๆบวกด้วย h ขาเข้าบวกด้วยตึ๊ดๆแล้วก็ลบด้วย h ขาออกนะครับก็ไปดูสูตรนะเพราะฉะนั้นจะได้ W เนี่ยเท่ากับ H ขาเข้าลบ H ขาออกนะกลับมาตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า second law นะครับ second law เขาบอกว่า H1 เขาเข้ามาก็เรื่องของเขานะครับแต่ H2 เนี่ยมันก็จะมีค่าได้เต็มที่ก็คือ H1 ลบ H2S นะครับคราวนี้ไอเซนคือจริงๆก็ไม่ได้จะให้ท่องจำกันนะครับก็คือต้องหาอะไรที่มันน้อยๆหารด้วยมากๆคุยง่ายนะครับถ้าถามว่า WS กับ W actual เนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันก็จะเห็นว่า WS คงเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ H1 ลบ H2 ส่วนด้วย H1 ลบ H2S นะครับเนาะทวนอีกทีนะครับก็คือไม่ได้ให้ต้องจำนะครับก็ให้พยายามที่จะดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะประเมินตรงนี้ออกมาให้ได้โอเคในกรณีของคอมเพรสเซอร์บ้างนะครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็จะ first law W actual เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกันก็คือเป็นh ขาเข้าลบ h ขาออกนะครับ w isentropic เท่ากับเท่าไรนะครับก็เป็น h ขาเข้าลบ h ขาออกนะครับแต่กรณีนี้นะครับ work s กับ work actual อันไหนเยอะกว่ากัน compressor นะครับ compressor เทียบกันแล้วเนี่ย isentropic ก็ต้องกินน้อยกว่าใช่ไหม isentropic ก็ต้องกินน้อยกว่า actual นะครับน้อยกว่า actual เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาh1 ลบ h2s ส่วนด้วย h1 ลบ h2 นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นนิยามของ isentropic efficiency นะครับจากตรงนี้ก็คงจะต้องปล่อยเวลาให้ลองทำข้อนี้ดูนะครับว่าข้อ 3.5 เนี้ยจะประเมิน isentropic efficiency ตรงนี้ได้หรือเปล่า